โอเควันนี้ก็ดีใจมากๆนะตัวผมดีใจที่ได้มาร่วมงานไม่เพราะผมได้กินจริงๆพี่แล้วคือต้องบอกก่อนว่าเราได้กินมาแบบก่อนหลายคนอ่ะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบน้ำถ้าพูดแบบเข้าใจความเข้าใจแบบผมเลยนะไม่ใช่สับยากๆผมเป็นคนชอบน้ำเปล่าที่มีกลิ่นหอมอยู่แล้วเป็นน้ำเปล่าที่แล้วมันไม่ใช่กลิ่นหอมแบบน้อยๆหรือมากเกินไปเป็นกลิ่นหอมที่แบบมันกำลังอร่อยมากๆเลยคืออยากให้ทุกคนได้แบบลองชิมกันดูมากๆเลยฮะใช่อร่อยอร่อยตัวผมเนี่ยชอบทั้งไทยได้ลองกินกันยังได้ลองกินยังต้องลองดูพี่ยิ่งกินพีชเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะชอบเพราะมันอร่อยจริงมันเหมือนความรู้สึกมันไกลเหมือนกินน้ำผลไม้แต่ว่าเรามั่นใจได้เลยว่ามันคือน้ำแบบเครื่องดื่มน้ำเปล่าที่แบบว่าไม่ได้มีน้ำตาลไม่ได้อะไรแล้วเราสามารถกินได้ทั้งวันแล้วก็รู้สึกสดชื่นได้ด้วยครับผมวันนี้เรามีการร้องเพลงด้วยเนาะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นคะเลือกเพลงมาผิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราก็พอทราบแล้วครั้งหน้าสมมติเวลาเราไปงานที่เป็นแบบแนวแบบใช้แบ็คกิ้งแท็กนะหรือว่าแบบเป็นแนวผู้ใหญ่อยู่เยอะเราก็คงต้องไม่เอาเพลงวากมาเพราะว่าพอเราร้องเพลงวากเราไม่กล้าเปล่งเสียงออกไปนะครับเกรงใจคนทั้งหน้าเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทำให้สนุกที่สุดแล้วก็วันนี้อากาศอาจจะร้อนหน่อยแล้วเหงื่อแตกเปียกทั้งตัวเลยเรารู้ไหมตอนแรกว่าสถานการณ์มันจะใกล้ไม่ผมเกรงใจผู้บริหารมากว่าเราจะวากใส่ปุ๊บเราก็เอ้ยเก็บไว้ก่อนค่อยไปวากที่บ้านวันนี้ได้ซ้อมมาไหมไม่ค่อยได้ซ้อมครับก็อย่างอีกเพลงนึงก็คือเรียกว่าไม่ได้ซ้อมแต่คือเราของผมไม่ค่อยมีใครคาดหวังในตัวผมอยู่แล้วในเรื่องอะไรพวกนี้นะในงานอื่นอะไรเราก็อาจจะจริงจังแต่ว่าในเรื่องแบบความสนุกเพราะเราเป็นแบบเราอยากขอมาร้องเล่นกันด้วยแล้วก็ดีใจมากได้น้องมุกมาช่วยร้องเพลงให้มันจบไปได้นะครับผมเพลงคู่ละค่ะแหมไม่ถึงเลือกเพลงนี้มาเพลงคู่เลือกเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่ผมหลายคนชอบแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเสียงเขาได้ด้วยร้องได้แล้วก็จำง่ายด้วยก็เลยเป็นเพลงที่รู้สึกว่าแบบอยากให้เขาได้ร้องทะเลสีดำทะเลสีดำครั้งแรกปะคะที่ร้องคู่กันครั้งแรกที่อันนี้เป็นงานแรกที่ออกเพลงร้องเพลงคู่กันเลยครับผมเขาก็ตั้งใจซ้อมมากนะครับใช้เวลาซ้อมอยู่อาจจะไม่กี่วันเพราะว่าเขาเก่งเรื่องแบบจำแล้วก็ออกเสียงอะไรอยู่แล้วก็เลยเป็นการเข้าใจแล้วก็เป็นการเรียบเรียงที่ง่ายอะไรเงี้ยครับผมทำไมเราเรียนถึงแบบว่าจำภาษาไทยไวอะไรไว아니에요저는그렇게생각안하는데그렇게생각을해주시니까더감사하고저아직많이많이몰라요진짜단어조금씩조금씩열심히노력하고있으니까더지켜봐주세요ตัวส่วนตัวการมินเองไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งว่าทำได้เร็วนะคะแต่ว่าก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบคิดว่าเขาเรียนรู้ได้เร็วค่ะตอนนี้ก็พยายามที่จะเรียนรู้ไปทีละคำสองคำก็ยังอยู่ในช่วงขั้นตอนการเรียนรู้ไปค่ะการซ้อมมีYes. Yes. ไม่หรอกผมจะใช้วิธีว่าเวลาแบบเราร้องเพลงอะไรแล้วเขารู้สึกแบบว่าเอ้ยถ้าเขาชอบเนี่ยเขาจะไปร้องในไลฟ์แล้วพอแบบเราจะดูแฟนคลับของเขาว่าแบบว่าอยากให้เขาร้องเพลงอะไรอยากให้เขาแบบว่าใช้เสียงประมาณไหนเราก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเออพอเขาตั้งใจร้องแล้วเราก็อยากให้มันแบบดีอ่ะเหมือนถ้าบางคนฟังอาจจะนึกว่าเป็นคนไทยร้องด้วยเลยนะเพราะว่าเขาร้องแบบได้ก็เหมือนคนร้องเพลงทั่วไปเลยอะไรเงี้ยนี่ขนาดแบบว่าฝึกน้อยนะถ้าฝึกจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ฝึกเองด้วยนะครับเขาฝึกเองเขาจะมีสมุดโน้ตของเขาที่แบบว่าคอยจดเนื้อเพลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ต้องยกความไว้เนี่ยแหละว่าเขาแบบเขาเป็นคนตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ได้อยู่แล้วก็ดูคนไทยให้ใจเขาขนาดนี้ถ้าไม่ตั้งใจโอ้ไม่ดีใช่ครับผมมาอยู่ไทยกี่วันแล้วคะมีสับมีสอนภาษาอะไรกันไหมอยู่ไทยกี่วันแล้วอยู่ไทยกี่วันแล้วอยู่ไทยกี่วันแล้วที่เป็นชีวิตสนุกจริงโอ้เช่นโอ้เช่น2 weeks maybe 2 weeks ประมาณ2สัปดาห์นะคะจะ20วันแล้วแหละ3แล้วเพราะว่าจะ20วันแล้วมาตั้งแต่วันที่10ครับผมใช่จะ20วันอ๋อ I don't know เขาทำงานทุกวันจำไม่ได้น่ารักน่ารักครับเขาชอบร้องเพลงค่ะพี่แน็กแบบอยากจะให้เขาแบบร้องเพลงมีจริงๆอ่ะก่อนเข้ามาเนี่ยผมคุยกับเขาก่อนเลยว่าผมอ่ะจะทำเพลงให้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้มีหลายคนที่ชวนเขาทำนะแต่ว่าของผมก็จะเป็นการทำเพลงที่แบบทำให้จริงๆ 100% นะครับผมไม่มีสัญญาไม่มีใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้มีแบบรายได้ใดๆทั้งสิ้นผมเวลาทำเสร็จก็จะโยนเข้าช่องเขาเลยโดยที่แบบเราไม่ได้หวังอะไรใดๆเลยแค่ว่าได้ร้องเพลงคู่กันมันก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วทำทั้งเพลงเดี่ยวเพลงคู่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ในรอบนี้เนื่องจากว่าไม่มีเวลาแม้แต่เวลาแบบซ้อมหรือไปไหนกันมากมายก็คงต้องให้เวลาที่แบบงานเขาแบบ
ได้พักผ่อนเงี้ยเราก็จะมาเร่งทำอะไรตอบแทนคนดูกันครับจะได้ฟังเมื่อไหร่โอ้โหอยากทำจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ตอนนี้ต้องเป็นเวลาที่ปล่อยแล้วตามหลักนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้เอาแค่งานให้เขาไม่เหนื่อยเกินไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่าที่นู่นบางทีงานอื่นๆที่เขาทำมันอาจจะเหนื่อยกว่าหน่อยแต่ว่ามาที่นี่ก็คือว่ามันก็เป็นงานที่เขาน่าจะชอบด้วยเพราะเราจะถามตลอดเราจะแบบพยายามไม่บังคับใดๆในสิ่งไหนก็จะถามตลอดว่า today happy ไหม yes ก็จะถามตลอดว่าวันนี้ดีไหมวันไหนไม่ดีอะไรไม่ดีตรงไหนแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับผมก็พยายามจะทำผลงานให้เขาให้ออกมาให้ดีที่สุดครับก่อนหน้านี้พี่แนทบอกว่าอยากพาเขาแบบออกไปทานข้าวได้มีโอกาสทานอะไรบ้างเนี่ยมีตามจริงก็มีครับผมเราก็มีโอกาสได้ออกไปกินกุ้ยช่าย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 อร่อยกุ้ยช่ายอร่อยกุ้ยช่าย I was eatNo, before eat ด้วยกันนะกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายจำไม่ได้ลืมกินเยอะเอาจริงต้องบอกว่ากินเยอะมากแล้วผมก็เป็นคนที่เก็บของเหลือกินต่อด้วยนะครับผมต้องบอกว่ากินวันนึงเยอะมากเยอะจริงๆถามเต้เลยตอนที่ผมกินวันนึงคือแบบข้าวอย่างเดียวเกิน10จานแล้วก็คือเราก็ไม่ใช่ตัวผมเดียวตัวทีมงานอะไรเงี้ยที่แบบว่าอยากนำเสนออาหารใหม่ๆอาหารใหม่ๆคือวันนึงคือเป็น100เมนูอะแต่ละอย่างอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็กลับวนมากินอะไรที่ง่ายๆเหมือนเดิมเป็นคนที่กินง่ายโชคดีตรงที่ว่าอาหารไทยถูกปากมากเขาบอกว่าเรื่องนึงที่ทำให้เขาอยู่ประเทศไทยได้นานและอยากอยู่ก็คือเรื่องอาหารเนี่ยมันสำคัญมากๆอีกเรื่องนึงเลยด้วยอะไรเงี้ยครับเข้าใจเข้าใจดีตอนนี้ตัวผมยังไม่ทราบวันชัวร์อะไรมากมายนะแค่ว่าก็ให้เขาได้กลับไปทำงานที่นู่นด้วยได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีเนาะแล้วก็ได้ไปแบบเคลียร์งานเพราะว่าคือเขาอยู่ที่นู่นมานะเวลามาที่นี่มันก็ต้องมีเวลากลับไปทำงานไปพักผ่อนไปเจอครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยครับผมใช่อยากไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็ตามไปด้วยครับผมก็คือไปรอบนี้ก็กลับไปทำงานที่เกาหลีเจอครอบครัวแล้วก็จะกลับมาไทยใช่ก็เดี๋ยวดูว่าแบบว่างานเขาที่นู่นนานเท่าไหร่ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือให้เขาได้ไปใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาได้ไปแบบว่าได้ไปทำงานของที่นู่นเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันดีทั้งสองฝั่งอ่ะไม่อยากให้แบบตัดโอกาสฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะพี่เนาะมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขามากมากเลยใช่ตัวพี่แน็กจะไปกับเขาไหมยังไม่ได้ไปรอบแรกเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาทำงานหนักมากๆในช่วงแรกที่ต้องกลับไปนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะที่มันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็เราก็อาจจะตามไปหรืออะไรเงี้ยก็ให้มันเป็นไปตามที่ว่าต่างคนต่างว่างก็ไปกันได้ครับผมยังไงว่าแบบว่าคุณแม่ของแน็กเขาเป็นคนตามเป็นบ้าแม่ผมน่ารักแม่ผมเพื่อนผมทำอะไรมีความสุขแม่ผมก็มีความสุขด้วยครอบครัวก็มีความสุขด้วยแค่นั้นเองไม่มีอะไรพิเศษอะไรมากมายเลยอย่างแม่จีก็แม่จีอะจีสบู่เถื่อนเรียกด้วยเหรอไม่มีแม่ผมแม่แปลว่ามีคนบังคับให้เรียกแน่นอน 100% ไม่ใช่แน่นอนแม่ผมไม่ได้เป็นแนวแบบเรียกแบบลูกสะพ้งลูกสะใภ้น่าเป็นใครไปโยนคำถามหรือแบบว่าเป็นลูกสะใภ้ไหมอะไรมากกว่าแม่ผมเป็นคนน่ารักแล้วก็ไม่พูดอะไรที่มันเกินเลยตามความจริงเขาจะเป็นคนที่พูดปกติก่อนแล้วถ้าใครไปเสริมก็อาจจะตอบคำถามอะไรนั้นไปอย่างตัวพี่แนนเขาแบบว่าเขารู้สึกไงบ้างว่าบ้านพี่แนนก็คือต้อนรับดีมากๆเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีอะไรดีอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกพี่แล้วก็ต้อนรับกันแบบคนปกติทั่วไปเขาก็คือคนปกตินะครับใครจะไปโอเอหรือมองอะไรให้เขาเป็นเด็กอะไรผมก็ไม่ได้สนใจผมก็มองว่าเขาก็คือคนปกติคนหนึ่งที่เราก็ควรให้เขาเป็นคนปกติคนหนึ่งเหมือนที่ผมเป็นคนปกติคนหนึ่งถึงจะไม่ปกติกันบ้างในบางช่วงนะครับผมแต่ก็เป็นอะไรที่มีความสุขสำคัญที่สุดสำหรับผมคือไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรที่มันเกินไปผมอยากให้มันเป็นอะไรที่น่ารักสบาย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 อยู่นานๆดีที่สุดครับเนี่ยตอนนี้กระแสค่อนข้างดูไปเนาะเราเป็นยังไงบ้างครับแฟนคลับดีใจมากก่อนอื่นขอบคุณแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับเย้ขอบคุณค่ะมีแนฟซี่ชาเลียฟซี่ everyday ขอบคุณค่ะขอบคุณฉันรักคุณมีความสุข thank youขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆวันจริงๆที่แบบมาคอยสนับสนุนเราหรือว่าแม้แต่บางคนที่แบบเดินทางมาไกลมากซึ่งมันไม่ใช่มันเหนื่อยนะผมยังเกรงใจบางคนเลยนะที่แบบว่าเดินทางมาจากเชียงใหม่มาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆคือถ้ามันได้เจอแป๊บนึงอะไรเงี้ยบางทีให้เป็นกำลังใจให้กันที่บ้านเนี่ยพวกเรา2คนก็พอใจมากๆแล้วส่วนใครถ้าว่างจริงหรืออะไรก็ค่อยมาเจอกันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดใช่ผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสเราเพราะว่าเรา2คนแล้วก็มีโอกาสอีกมากมายที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับก็อาจจะแบบว่าขอรับโอกาสหลายๆอย่างไว้ให้ตัวเขาด้วยให้เขาได้ทำที่สุดเพราะว่าเขาบอกอยากทำงานแล้วก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมแล้วก็ฝากทุกคนเข้าใจในหลายๆเรื่องด้วยครับพี่ได้ยินประเด็นหนึ่งที่การเมนชอบว่าความรักต่อชอบทำไมนะชอบการแข่งเรา
บเงียบเงียบเงียบอยู่หน้ากล้องไม่เงียบโชว์บ้างอ่ะถามเข้าไปดิเชิญเข้าไปรับเป็นคนหนึ่งเลยอ่ะเงียบทำไมเวลาออกสื่อปุ๊บไม่ทราบทั้งคู่เป็นวิธีแสดงความรักอย่างนึงนะคะ제 방식이 그런 식인 것 같아요. 제가 살면서 느껴본 결과 제 방식이 뭔가 좋아하는 사람한테 그런 식으로 표현을 하는 것 같아요. 그러니까 จาก 라이프 스타일 แบบ ว่า เป็น 스타일 ของ เขา เอง ประจำ ตัว ที่ แบบ รู้ สึก ว่า จะ แสดง ความ รัก ออก มา แบบ นี้ กับ คน ที่ ชอบดีใจดีใจมากชอบเหยียบเท้าด้วยเหยียบเท้าตอนแรกก็นึกไม่รู้ตัวหลังๆนึกว่าน่าจะรู้ตัวทั้งคู่แล้วแหละเหยียบเท้าก็ดีนะเป็นอะไรที่ก็รู้สึกดีจริงๆนะพี่มันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ก็รู้สึกว่าเออมันน่ารักดีแล้วเราก็ละลายพฤติกรรมเราด้วยที่ผมไม่เคยเป็นแนวนี้มาก่อนก็ได้มีโอกาสถึงว่ามันจะอยู่หน้ากล้องคนดูเยอะแยะมากมายจนตอนนี้มันชินไปแล้วพี่มันรู้สึกแบบเฮ้ยตั้งสติได้ก็ขึ้นนึกได้อ๋อนี่มันมีคนดูเราอยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็มันเป็นภาพแบบความทรงจำที่ดีสำหรับผมนะมันก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักน่ารักบอกเข้าหลังกล้องเล่นบ่อยๆแบบนี้บ้างรู้สึกดีที่เขาเข้าไม่ได้เขาบอกว่าเขาชอบเหยียบเท้าเหยียบเท้ามันรู้สึกแบบเฮ้ยสบายดีตัวติดกันบ้างอะไรเงี้ยน่ารักขยับไหมผมก็ยังไม่รู้สำหรับผมอะสำหรับผมก็จะพูดเหมือนเดิมมันจะเป็นยังไงก็ยังพูดเหมือนเดิมผมก็มีคนเดียวนะก็น่ารักน่ารักคุยคนเดียวให้เกียรติคนเดียวจะทำให้ดีที่สุดในทุกอย่างนะครับผมส่วนเขาก็มันก็น่ารักนะผมว่าการทำงานของเราก็คือแต่ละวันมันก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้เจอกันมากขึ้นได้ใกล้กันมากขึ้นมันก็เป็นอะไรที่ดีอะพี่ใช่ผมไม่รู้จะเขินทำไมใช่ไหมนึกออกไหมใช่ไหมผม31แล้วพี่แล้วเขาก็โตกว่าผมนิดนึงด้วยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่น่ารักอ่ะเออไม่ได้แบบตัวผมไม่ได้ปิดบังอะไรมีอะไรน่ารักน่ารักก็เป็นอะไรที่ดีแค่ว่าก็ไม่ให้อะไรมันเกินเลยมากเกินไปนะตอนที่คนเห็นนะหยอกหยอกกันก็มีบ้างตัวผมเนี่ยอาจจะมุ้งมิ้งจมง้องแง้งด้วยบางทีแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบนั่นแหละเรานานๆได้มีโอกาสเป็นแบบนี้ได้เป็นอะไรก็เป็นอะไรที่น่ารักดีขอบคุณทุกคนจริงๆอีกทีนึงขอบคุณมากๆเลยแล้วอย่างตัวกามินอยากถามกามินว่าพี่ไหนพี่ออนไหมชลิตาที่ก็รู้จักกับมินเซียเอ็กโย่เน้นไม่บริ้นกว่าที่เอ็กโย่ก็แบบมันชินอะไรกว่าที่แต่ชินเดรนก็ชาซัง하고잘챙겨주기는해요สวีท하다고해야되나근데เอ็กโย่เน้นก็มันชินอะไรกว่าที่พี่เน็ตไม่ได้เป็นคนที่ออนไม่ค่อยที่ออนเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเป็นคนที่แบบออกแนวซึ้งจนเดรนค่ะไม่ตรงกับใจนิดนึงไลฟ์에서는어막장난기도많고장난꾸러기긴한데실제성격은약간 남자다운게있어요ตอนไลฟ์อาจจะแบบขี้เล่นนิดนึงขี้แกล้งหน่อยแต่ว่าก็คือเวลาเห็นจริงๆก็จะเป็นคนที่แบบเป็นสุภาพบุรุษมากเลยค่ะโอ้ยขอบคุณครับได้ๆอร่อยอันนี้ผมว่าอร่อยจริง